มีภาพอุบัติเหตุจากฉะเชิงเทรานะคะเป็นนาทีที่บิ๊กไบค์เนี่ยพยายามขี่แทรกกลางระหว่างรถ2คันค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเนี่ยค่ะกล้องหน้ารถหลังรถของรถเก๋งคันนึงบันทึกภาพได้ค่ะรถบิ๊กไบค์นะคะขี่มาด้วยความเร็วพยายามแทรกกลางระหว่างรถพ่วงและกระบะในที่สุดค่ะแทรกไม่พ้นเสียหลักล้มแล้วร่างก็ไปเบียดกับรถพ่วงเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปกระแทกกับรถกระบะที่จอดติดไฟแดงอยู่ด้วยนี่บิ๊กไบค์ก็ยังไปชนรถเก๋งอีกคันด้วยนะคะในที่สุดก็ถูกล้อรถพ่วง22ล้อทับร่างซ้ำจนเสียชีวิตค่ะคนขับคือนายเด่นเดชาสุปัตอายุ25ปีนะคะจุดนี้ก็คือบริเวณก่อนถึง3แยกไฟแดงบ้านโพถนนสิริโสธรขาเข้าฉะเชิงเทราค่ะ